ราจะมาเริ่มกันที่ข่าวของคุณอนุทินชาญวีรกูลนะคะรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะออกมาโพสต์ข้อความเอาไว้นะคะว่าทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเขาได้เข้าไปบริจาคนะคะรถฉีดวัคซีนให้กับทางกระทรวงสาธารณสุขค่ะเป็นรถฉีดวัคซีนเคลื่อนที่นะคะเห็นว่าบริจาค2คันเลยนี่เห็นไหมและภาพนะดูสิภาพเนี่ยภาพที่รถฉีดวัคซีนก็จะเป็นภาพการ์ตูนอ่ะใช่เป็นภาพนักเตะพี่เด้งเป็นภาพนักเตะของทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนี่แหละแต่ว่าเอาไปวาดเป็นรูปการ์ตูนนี่พวกซุปตาร์บุรีรัมย์เนี่ยเก๋มากเลยน่ารักเชียวให้สงสัยเนี่ยแบบคือยั่วให้เด็กไปฉีดวัคซีนมั้งเนี่ยมีการ์ตูนด้วยคือมันอย่างน้อยก็ทำให้เด็กเฮ้ยโหเห็นรถแล้วอยากเข้ามาดูพอเข้ามาดูปุ๊บพยาบาลก็จับเลยล็อกเลยแล้วก็ฉีดเลยหลอกล่อฉีดวัคซีนจะได้ดูแบบเป็นซอฟหน่อยนะนี่คุณเป็นกุศโลบายของทางบุรีรัมย์เขาแม่พี่เนนี่แกก็ช่วยเต็มที่นะบริจาคก่อนหน้านี้เสี่ยหนูเนี่ยก็กับหมอตีนี่ก็บริจาครถจากไปละทีนี้พี่เนแกเล่นโอ้โหนี่บริจาครถใหญ่เลยสองคันเลยโอ้โหนี่คือมาต่อกันเรื่องของผู้พันเบิร์ดบ้างเป็นพันเอกพิเศษแล้วนะพันเอกพิเศษวันชนะนามสกุลอะไรนะสวัสดีรองโฆษกกระทรวงกลาโหมค่ะแกโพสต์นะคะเรื่องของลูกชายชื่อน้องวินคือลูกชายเนี่ยโอ้โหใครมีลูกชายแบบนี้นะปลื้มจริงๆเป็นเด็กที่มีความสามารถมากเลยนะคะเอาตั้งแต่นะความสามารถเรื่องของงานศิลปะก่อนลูกอันนี้เดี๋ยวมาดูงานศิลปะก่อนแล้วกันงานศิลปะเนี่ยนะคะของน้องวินค่ะนี่งานอันนี้คือน้องวินเนี่ยนะคะจะวาดภาพเนี่ยนะคะงานศิลปะที่ถ่ายทอดออกมาจากคุณพ่อแล้วก็คุณแม่คือสะท้อนความเป็นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยลงไปในงานศิลปะชิ้นนี้และนะผู้พันเบิร์ดเนี่ยออกมาบอกถึงลูกชายเลยบอกว่าคืออยากให้ลูกเนี่ยพัฒนาแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆเด็กที่แบบไม่ธรรมดานะดูสิวาดภาพออกมาคือสวยอ่ะเนี่ยใช่สวยแล้วก็เท็กเจอร์ดีรายละเอียดเห็นไหมครบเลยคือเด็กอาจจะวาดรูปแบบนี้ได้นะพี่เลี้ยงนะมันต้องมีจินตนาการคือนอกจากจะเก่งอ่ะไม่พอต้องมีจินตนาการดูดีเทลพี่โอ้โหนะคือเก่งน้องมีคือส่งเสริมได้อ่ะไปทางนี้ศิลปะเนี่ยไปได้รุ่งแน่นอนแต่ไม่เฉพาะศิลปะเท่านั้นนะที่น้องวินมีความสามารถค่ะปรากฏว่าน้องวินเนี่ยยังได้เป็นแชมป์ชายคู่ในการแข่งขันนะคะชายคู่อายุไม่เกิน8ปีเป็นแชมป์เทนนิสนะคะเทนนิสชายคู่ค่ะในการแข่งขันนะคะเทนนิสชายคู่อายุไม่เกิน8ปีแล้วก็ถือว่าเป็นครั้งแรกเลยด้วยนะคือลงแข่งครั้งแรกก็ได้เป็นแชมป์ครั้งแรกในชีวิตกับการเล่นเทนนิสนะคะของน้องวินด้วยโหเด็กอะไรจะเพอร์เฟคขนาดนี้เนี่ยนี่อนาคตเนี่ยคู่แข่งมาแล้วอาจจะไปไกลกว่าซุปเปอร์บอลอันนี้เป็นซุปเปอร์วินนะอาจจะตามรอยคุณพลดอนได้นี่ผู้พันเบิร์ดบอกเลยบอกคือรู้สึกภูมิใจในตัวลูกมากคือไม่แปลกเลยนะเป็นใครๆก็ภูมิใจอ่ะใช่ลูกเก่งมากเก่งมากนี่ถ้าคุณสุวัฒน์ดูอยู่ติ๊กไว้แล้วเอาโทรศัพท์มาถ่ายรูปไอ้ติดต่อด่วนนายกสมาคมใช่ก็ต้องไปส่งเสริมได้เนี่ยน้องเก่งคือมีแววเลยแบบนี้ไม่ธรรมดา8ปี8ขวบนี่ได้แชมป์แบบนี้เนาะแม่แต่น้องวินก็จะมีมุมเด็กอยู่เหมือนกันคือนอกเหนือจะเป็นเด็กที่มีความสามารถทางด้านศิลปะนะคะแล้วก็ด้านกีฬาแล้วนะคะน้องวินก็จะมีมุมแบบเด็กๆขี้ขู่นะก็จะชอบติดตุ๊กตาหมาตั้งชื่อตุ๊กตาหมาด้วยชื่อว่าเจ้าช็อกโก้ค่ะนะคะแล้วก็จะพาช็อกโก้เนี่ยทำกิจกรรมด้วยกันนั่งดูการ์ตูนเรียนออนไลน์นอนด้วยกันก็จะเป็นมุมแบบน่ารักนะใช่อันนี้รู้เลยว่าอยากได้แต่ว่าอาจอยากได้อยากได้หมาแต่ว่าคุณพ่ออาจจะยังไม่อยากให้แต่เดี๋ยวอนาคตต้องได้แน่เพราะว่าเป็นเด็กดีแบบนี้ซื้อตัวจริงให้เลยพี่เบิร์ดผู้บันเบิร์ดนี่ไซบีเรียฮัสกี้อย่างเงี้ยต้องเอาตัวจริงสักตัวหนึ่งนะเก่งมาต่อด้วยเรื่องของคุณนิพิษอินทรสมบัติกันบ้างเลยนะคะคุณนิพิษค่ะโอ้โหโพสต์เรื่องราวแบบคืออ่านแล้วแบบชวนซาบซึ้งมากเลยคือจะมี